จะมีบัวให้กันยุ่งนะอย่าวิ่งเลยเหมือนลุงจับบัวคุยแล้วคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องดีๆดีกว่าวปรอ4010ทุกท่านนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะครับรวมไปถึงนะครับในหมู่11ด้วยกันโดยมีผืนป่าผืนนี้นะครับคัดพื้นที่ด้านรอบๆชายป่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่ราบกระสินทำไร่ทำสวนทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับแต่ต่อมานะครับก็มีกลุ่มนายทุนแล้วก็ผู้มีฐานะนะครับจากนอกพื้นที่นะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผืนแรกของอำเภอหางดงครับหลังจากนั้นนะครับพื้นที่ที่ได้รับการก็ได้รับการดูแลอย่างน้อยๆก็มีการลุกล้ำผืนป่าไปได้ทีละเล็กทีละน้อยจนนั่นคือที่มาของผืนป่าจะรักษาดูแลต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้ตลอดไปถึงทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้านของเราและเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ผู้สมรสบางท่านนะครับกระซิบบอกผมว่าทำไมไม่ปลูกป่าล่ะผมก็ต้องเรียกรับรูปนะครับเพราะว่าการปลูกป่าเนี่ยมันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ไหนที่ไปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขึ้นมาหาที่เชียงใหม่นี่ก็โดยเฉพาะคุณภูมิเย็นบุญบรรดาคงจะต้องขอเอ่ยชื่อเป็นผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริที่สำนักงานจัดการป่าไม้ที่1เชียงใหม่ครับก็หนีไม่พ้นก็ต้องจุดนี้นะครับก็เลยตัดสินใจบอกคุณภูมิเย็นไทยบอกเอาจุดนี้เลยก็คุณภูมิเย็นก็ต้องยอมรับนะครับว่า2เดือนที่ผ่านมาผู้นำชุมชนแห่งนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับครับนั่นคือที่มาที่ไปนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะทำกันคือปลูกต้นยางนา300ต้นทำไมจึงครับนั่นคือที่มาที่ไปนะครับก็วันนี้หลังจากนี้แล้วก็ชุมชนเนี่ยขึ้นจากการเราปลูกต้นยางนา300ต้นนี่นะครับมิใช่ตกอยู่กับประเทศไทยแต่ตกอยู่กับโลกทุกป่าไม้มันโดยตลอดแล้วก็ต้องการดีใจมากครับที่ผืนป่านี้เป็นผืนป่าชุมชนแห่งแรกและน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปค่ะเล่าสองประโยคนะคะประโยคแรกคือเจตจำนงของการมาในวันนี้พวกเราที่แบบสวยแต่แก่แล้วทั้งหลายเนี่ยนะคะล้นมีความหลงไหลในมนต์เสน่ห์และความร่มรื่นของเชียงใหม่ก็เกิดความรู้สึกว่าเราได้ใช้ความสุขได้รับความสุขจากผืนป่าในจังหวัดเชียงใหม่มามากถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนนิดๆน้อยๆก็ยังดีบำรุงท่านปวารณาแล้วเดินก็กราบขออนุญาตดร.สุริมาศคนที่ต่อไปนะคะของชุมชนบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคงคราวหน้าเรามาคงจะเห็นต้นไม้เริ่มสูงขึ้นนะคะในโอกาสกรมป่าไม้นะครับได้มีส่วนร่วมนะครับและตั้งที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เองที่เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จนะครับที่ผ่านมาจะเราจะเห็นว่าเราพยายามจะแยกประชาชนออกจากป่านะครับในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาบุกรุกกันมากมายเรามีกฎหมายควบคุมไปปราบปรามแต่สุดแล้วก็ไม่ได้ผลนี่เราก็ลืมนึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระรุ่นราชบายในเรื่องของการที่ทำยังไงให้ป่าอยู่กับคนได้รู้สึกเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาช่วยสนับสนุนงานในนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับมีทุกท่านเลยนะครับมีผู้นุปการต่อประเทศไทยมีกรงไม้นะอีกทั้งเลยนะครับผมก็พร้อมอยู่แล้วนะครับผมนะรับปากสัญญาว่าจะรักษาต่อเดี๋ยวน้องทำต่อเลยครับเอาวันนู้นก็กันนี่น้องมายืนทำนี่อยู่ดีๆนะจ๊ะนะครับตรงนะที่มีป้ายนะครับเป็นสารรักษาต่อยอดนะครับนะเพื่อจะได้ร่วมกันปลูกนะครับและ
4ต้นนะครับแล้วก็จะบรรจงปลูกนะฮะเราจัดเตรียมทำไว้เป็นพิเศษนะครับสามารถนะครับนะฮะเอา4ต้นนะครับด้านบนนี้นะครับผมนะครับจะเป็น4ต้นพิเศษสุดนะครับตรงนี้ต้นยืนเลยครับขอบคุณทุกคนนะคะครับพวกเราเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นปี4010นะคะเป็นเพื่อนกันมา22ปีแล้วทุกปีเราจะมีการประชุมสามัญแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนานแต่ในปีนี้ท่านประธานก็คือดร.สุริมาศคิดว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างและเมื่อเรามาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีเสน่ห์มีความงดงามในเรื่องธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วเราก็ได้รับความสุขตลอดมาจากธรรมชาตินี้จึงได้ตกลงกันว่าน่าจะทำในเรื่องของการปลูกป่าแต่ก็เป็นกังวลว่าปลูกป่าไปแล้วใครจะช่วยดูแลรักษาจึงหารือท่านสุวัฒน์สิงห์พันธ์นะคะเพื่อนร่วมรุ่นของเราท่านก็ได้ประสานกับกรมป่าไม้แล้วก็กรุณาแนะนำชุมชนเวียงด้งนะคะหมู่ที่11ซึ่งเป็นป่าที่ประกาศเป็นป่าชุมชนโดยได้รับฟังจากท่านผู้ใหญ่บ้านเมื่อสักครู่ว่าท่านก็มีเจตจำนงที่จะดูแลรักษาป่าภูมินี้ให้มีความเจริญร่มรื่นแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของชุมชนตลอดไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆแล้วมันเป็นที่ป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่า 50% ของพื้นที่ของจังหวัดเป็นป่าที่มีความสวยงามเป็นป่าที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเรื่องของมาตรการเราคงที่เข้าใจว่ารัฐบาลในปัจจุบันเราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลป่าซึ่งตอนนี้เราทำได้ผลเราจะเห็นว่าพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันที่เหลือถึง 2% เนี่ยจริงๆนิ่งตั้งแต่ปี2557ตั้งแต่รัฐบาลมาบริหารประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี57ถึงปัจจุบันก็ยังคงที่ 32% แต่เห็นว่าประสบความสำเร็จแต่ที่เหนือจากนั้นอันนี้เป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลและก็เป็นโจทย์สำคัญของประชาชนว่าจะทำไงให้พื้นที่ป่ามากกว่านี้นะครับเรามีพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ป่าเยอะมากที่เข้าไปทั้งอาศัยอยู่ทั้งทำกินแล้วเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามแยกคนออกจากป่าเรามีกฎหมายที่ควบคุมปราบปรามแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนโยบายการแก้ไขปัญหาเสื่อมเป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และก็สมเด็จเจ้าอยู่หัวอย่างปัจจุบันในการที่จะทำให้คนออกจากป่าได้แล้วก็ให้เขาอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่เกิดความทุกข์ทรมานในสิ่งแวดล้อมก็เลยดูแลไปของบ้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินที่ให้กับชุมชน